ับสวัสดีท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาเมื่อมือถือเราโดนน้ำหรือครับหรือมือถือเราตกน้ำอะไรก็แล้วแต่ละนะครับก็คือเมื่อมือถือตกน้ำหรือโดนน้ำเนี่ยข้อควรจำนะครับท่านจะต้องไม่เปิดเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับหรือถ้าเป็นไปได้นะครับเอาแบตออกเลยนะครับลักษณะแบบนี้ถ้ามือถือเครื่องในถอดแบตได้นะครับถอดแบตเลยเพราะว่าอะไรครับถ้ามือถือเราโดนน้ำเราไปเปิดเครื่องเพื่อทำการเช็คเนี่ยนะครับมันจะทำให้แผงวงจรเกิดการลับวงจรนะครับแผงอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับแผงวงจรเขาเรียกว่าแผงบอดนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องปุ๊บนะครับกระแสไฟจากแบตเตอรี่จะวิ่งไปยังอุปกรณ์ต่างๆทีนี้อุปกรณ์ที่อยู่ในนั้นนะครับเมื่อมันโดนน้ำเนี่ยมันจะเกิดการช็อตนะครับทำให้อุปกรณ์เสียหายทันทีนะครับดังนั้นถ้ามือถือโดนน้ำเลยก็คืออันแรกเลยถ้าเอาถอดแบตได้ถอดแบตนะครับพวกซิมพวกอะไรต่างๆนะครับถอดออกให้หมดนะฝาหลังแกะออกเลยนะครับถ้าแกะได้ต่อมาขั้นตอนสุดท้ายครับเรามีวิธียังไงก่อนที่จะเอาไปทำการแช่ถังข้าวสารเนี่ยนะครับเอาผ้านะครับเช็ดทำความสะอาดให้ดีเลยนะครับเช็ดให้สะอาดเลยนะครับเช็ดให้นอนมาดเลยนะครับบริเวณคราบที่อยู่ด้านนอกอะนะครับคราบน้ำเนี่ยนะครับแต่ถ้าอยู่ด้านในเราคงทำอะไรไม่ได้นะครับทีนี้หลังจากที่เราเอาผ้าทำความสะอาดเช็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นำมือถือนะครับลงไปแช่ในถังข้าวสารหรือเอาใส่ในกล่องก็ได้นะครับเหมือนในภาพเนี่ยนะครับจากนั้นก็เอามือถือใส่นะครับก็ปิดฝาอะไรให้เรียบร้อยนะครับหรือใส่ถุงแพ็คแบบนี้ก็ได้นี่แบบนี้นะครับเพราะว่าข้าวสารมันมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นได้อย่างดีเลยนะครับก็เอาไปแช่ในข้าวสารความชื้นนะครับอย่างต่ำถ้าจะให้ดีนะแช่ประมาณสัก2วันนะครับเพื่อให้ความชื้นออกให้หมดนะครับหลังจากความชื้นออกหมดนะครับถ้ายังโชคดีอยู่นะครับมือถือของเราก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะครับแต่ถ้าว่าเป็นปกติ 100% ไหมมันจะไม่ 100% นะครับเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อโดนคราบน้ำแล้วนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะเป็นชี้เกลือที่อยู่ข้างในนะครับท่านเคยเห็นแบตเตอรี่ที่มันเป็นชี้เกลือไหมนะครับแบบนั้นแหละครับก็คือหลังจากที่มันโดนน้ำนะครับมันจะเหลือคราบไว้นะครับเมื่อความชื้นหายไปนะครับแล้วก็นานๆไปอุปกรณ์ยังไงก็จะมีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วถ้าจะให้ดีก็คือต้องทำการล้างแผงวงจรด้วยน้ำยาล้างบอดนะครับซึ่งช่างเขาจะมีนะครับอันนี้ก็เอาความรู้มาฝากกันนะครับแต่การแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คือแกะทุกอย่างออกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วก็แช่ในถังข้าวสารสัก2วันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาช่วยได้นะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะที่สำคัญนะครับถ้ามือถือตกน้ำอย่าเปิดโดยเด็ดขาดนะครับไม่งั้นพังแน่นอน100%โอเคครับก็มาฝากกันความรู้ดีๆเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ